ดีไหมครับจะมีเสียงสัมภาษณ์เสียอ้ายกันมามันได้ตายไปแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีสำหรับผมจบไม่มีนะครับถือว่าจบที่ทางการเมืองด้วยหรือเปล่าคะผมไม่ได้เล่นการเมืองแต่ว่าตรงนี้ก็คือเหมือนว่าจากนี้ไปเสจะไม่ทำม็อบหรือว่าถ้ามีม็อบอาการทบานเสจะไม่มาเข้าร่วมหรือยังไงถูกต้องถูกต้องไม่มีเด็ดขาดนะครับจะไม่ต้องมาเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนในการนำมวลชนอีกใช่ไหมคะไม่เอาครับเนี่ยยืนยันตรงไม้ต่อนี่ให้ใครครับไม่มีเพราะอะไรครับเพราะว่าเสถือว่าไม่กระตุกกระตุกก็ผมพูดไปแล้วว่าหากคนมาน้อยเลิกไม่มีครั้งที่สามอีกแล้วถูกไหมท่านจำได้ไหมไม่ใช่ผมตั้งใจมิฉะนั้นผมจะไปบอกเลยว่ามีสองครั้งแล้วเลิกไม่มีการทดลองการชุมนุมไม่มีการทดลองสำหรับผมก็คุยกับท่านพ่อโพธิลักษ์คุยกับท่านพลเอกประถมพงศ์นะครับคุยกับแกนนำคนสำคัญผมเป็นห่วงชีวิตของพี่น้องที่มาถ้าผมตามเขาตายลูกเมียที่อยู่ครับทางบ้านเขาจะนึกยังไงคือเสมองว่าคืนนี้ไงเจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาแม่ใช่ไหมเสร็จเลยยกเลิกก่อนผมว่าก็ขนาดกลางวันแดกยังเล่นเลยกลางคืนจะไปเหลืออะไรครับนี่ถือว่าการชุมนุมมันเสียเปล่าไหมครับเสียเปล่าแต่ว่าผมบอกประชาชนแล้วว่าคนเอกบุญเลิศมันตายแล้วเขาบอกยังไม่ตายแต่ผมยืนยันว่าผมต้องตายนะครับอยากจะบอกยังไงประชาชนที่มาร่วมก็ต้องขอโทษที่ทำให้เขายากลำบากผมว่าบางคนยังไม่ได้นอนเลยเมื่อคืนก็ยังไม่ได้นอนนะครับทั้งคืนครับเดี๋ยวการประชุมสภาในวันพรุ่งนี้แล้วผมเรียนแล้วไงผมไม่สนใจสภาเพราะผมไม่เชื่อเลยระบบรัฐสภาครับเสครับถ้าประชาชนของเราวันนี้ขอให้เสียงเคลื่อนไหวต่อไปครับให้ผมไม่ทอดพระป่ากระถิ่นดีกว่านะครับก็แสดงว่าจากนี้ไปเสจะไม่ยุ่งเกี่ยวทางการเมืองทางการชุมนุมทางการใดๆในการเคลื่อนไหวไม่ว่ารัฐบาลไหนไม่ว่าใครจะเข้ามาทางการเคลื่อนไหวทางการเมืองไม่รับนะจะเคลื่อนมุมยุ่งถือว่าจบกลุ่มไปด้วยก็สุดแล้วแต่เพราะเวลาเขามาเขาเชิญผมเวลาผมออกผมก็ต้องออกนะครับตรงนี้ถ้ามีใครจะมาสานต่อกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของคนที่จะมาสานต่อถูกต้องแต่ว่ากลุ่มยังอยู่เพียงแต่ว่าเสไม่ก็ไม่ทราบว่าเขาจะมีทุนทรัพย์ที่จะทำงานกันต่อไปหรือไม่เพราะว่าการทำงานมันต้องมีเงินนะครับเป็นเพราะว่าหนึ่งก็ไม่มากลุ่มที่บอกว่าจะมาช่วยก็ไม่มาไม่ใช่ถ้าเห็นไหมล่ะว่ากล่องเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวผมยังไม่ได้เปิดเลยผมว่าได้หลายแสนนะถ้าใครจะปล้นก็ลองดูก็ได้นะเพราะว่าเขามาให้ทีละ 5,000 ทีหมื่นทีละพัน300ก็มี200ก็มี500ก็มีนะครับเป็นแรงศรัทธาของ